สวัสดีครับช่วงข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมงานตรุษจีนประจำปี2562วันนี้เวลา 12:02 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมงานตรุษจีนประจำปี2562ณสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเขตดินแดงกรุงเทพมหานครซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติจีนรวมทั้งเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทยให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นโอกาสนี้ทรงติดตัวอักษรภาษาจีนคำว่าฝู1คู่บนประตูทำเนียบเอกอัครราชทูตซึ่งเป็นอักษรมงคลมีความหมายว่าโชคลาภและความมั่งคั่งพระราชทานเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่จีนในการนี้มีพระราชปฏิสันถารกับนายลิวเจียนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและคณะจากนั้นทรงห่อเกี๊ยวร่วมกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและภริยาซึ่งถือเป็นอาหารดั้งเดิมที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของวัฒนธรรมจีนในการทำเกี๊ยวอย่างพิถีพิถันเพื่อรับประทานนั้นชาวจีนถือว่าเป็นการแสดงถึงความยินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาเยือนบ้านอันเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดมาอย่างยาวนานทั้งนี้เทศกาลตรุษจีนประจำปี2562มีขึ้นระหว่างวันที่3-5กุมภาพันธ์2562แบ่งเป็นวันจ่ายหรือว่าตื่อเสกคือวันอาทิตย์ที่3กุมภาพันธ์วันไหว้คือวันจันทร์ที่4กุมภาพันธ์และวันเที่ยวคือวันอังคารที่5กุมภาพันธ์ซึ่งตามธรรมเนียมจีนเป็นวันสำหรับท่องเที่ยวและไปไหว้ขอพรญาติผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพรักถือวันเป็นวันแห่งสิริมงคลและงดทำบาปทั้งปวงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการทีวีนัมเบอร์วันวาไรตี้ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ดร.จรูญชัยสอนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางพิชญาเมืองเนารองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุฤทัยเลิศเกษมผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมโดยมีนายธโนทัยเอื้ออมรรัตน์นายภักพลศรีสาและนางสาวอธิชารักษริขิตเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการ TV No. 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ TV No. 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดอีกด้วยเรื่องออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ถึง 21:30 แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตได้รายงานว่าเมื่อคืนวันศุกร์ที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตทรงมีพระอาการปวดพระเศียรร่วมกับพระวรกายด้านซ้ายอ่อนพระกำลังอย่างฉับพลันคณะแพทย์ได้ถวายการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์พบว่ามีพระโลหิตออกที่พระสมองและความดันพระโลหิตสูงคณะแพทย์ได้ถวายการรักษาด้วยพระโอสถและติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดคณะแพทย์ได้กราบทูลขอประธานพระอนุญาตให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและทรงงดพระกรณียกิจสักระยะหนึ่งจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการ
แข่งขันรักบี้งานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่32และมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ทีมที่ชนะเลิศวันนี้เวลา 15:43 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังสนามสุพัชราศัยกรีฑาสถานแห่งชาติเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในงานการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่32และมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ทีมที่ชนะเลิศซึ่งสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีของนักกีฬารักบี้ฟุตบอลนิสิตและนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยทั้งเก่าและปัจจุบันการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2503ซึ่งได้ผัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมาแล้ว31ครั้งโดยทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชนะ15ครั้งทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชนะ11ครั้งและเสมอ5ครั้งสำหรับการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ทีมที่ชนะเลิศด้วยผลการแข่งขันทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชนะทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยคะแนน49-28จุดประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตร่วมกันพัฒนาปรับปรุงศาสนสถานตามพระราชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมที่วัดมหาธาตุวชิระมงคลตำบลนาเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่พันตำรวจเอกหม่อมหลวงกิติบดีประวิตรผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และพลตำรวจโทวิษณุประสาททองโอสถผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำหน่วยราชการสถานศึกษาประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดมหาธาตุวชิระมงคลซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภออ่าวลึกโดยในแต่ละวันมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมชมและสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นจำนวนมากกิจกรรมครั้งนี้คณะครูได้นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาลเข้าร่วมด้วยเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของการมีจิตอาสาจิตสาธารณะแก่เด็กๆตามพระราชโอบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อประโยชน์ของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ